สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบไม้นะครับครับเอ้นี่ครับดาบไม้เห็นไหมดาบไม้นะครับนี่เลยมีปลายนี่แหละจับนะครับพอดีมือเลยต้องดีเลยออกสไตล์ดาบมูหลาดโอเคนะครับดาบก็จะมีนี่นี่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครถามนะครับว่าทำไมถึงต้องหันไปข้างหลังครับเพราะว่าลูกหมาออกนะครับลูกหมาออกใหม่นะครับเอาไม่ได้ประมาณตัวเล็กๆอยู่เห็นดูขาวๆไม่รู้จะมองเห็นไหมนั่นนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมองนั่นครับโอเคผมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมมองข้างหลังทำไมรีวิวดาบต่อเลยนี่นะครับนี่นะครับโอเคจับได้แล้วเต็มฝ่ามือเลยเอ๊ะนี่เราดาบไม้นะครับนี่ทำนานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอายุ8ขวบครับ8ปีนั่นแหละโอเคครับนี่เขากำลังจะไปเดี๋ยวผมโอเคไปดูพวกกันเลยรีวิวเสร็จแล้วดูลูกหมากันคลิปนี้อย่างนั้นเนี่ยกินยำครับครับลูกหมาครับคลิปนี้ถ่ายทั้งลูกหมารีวิวลูกหมาแล้วก็รีวิวดาบเลยพามาดูลูกหมาลงลงมากล้องลงแม่เจ็บแม่อัดมือก่อนนะนี่แม่มันลูกมันกินนมเนาะงั้นนานทีผมจะได้เห็นมากล้องมังก็ได้ลง YouTube แน่มากล้องมังก็หลงมากล้องหลงหลงอันนี้หลง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 ครับมังกล้องหน่อยหลงครับลุ้มลุ้มอืม
ความแก่งหลงหลงหลงนี่โอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายนะลงเฮ้แด่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะ